เติ้ลมา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 เดินมาหาพี่ก่อนใส่เสื้ออ่าใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อข้อหาความผิดของเรานะกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำอนาจารนั้นไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมีอะไรจะสารภาพไหมตอบเลยไปถ่ายอะไรมาถ่ายผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคลิปที่ถ่ายนักเรียนน่ะพวกผมมีข้อมูลหมดแล้วผมแค่อยากให้พูดเองได้อยู่ในมือถือแต่คอมในมือถือใช่อย่ายุ่งกับคอมผมแล้วกันมีครับพี่มีครับไม่ซ้ำสักคนเลยครับมีครับพี่ประมาณ800คนครับ800รูปครับนักเรียนนะ800ครับพี่ทั้งหมดกี่รูป873เท่ากับ400กว่าคนมันเยอะเกินร้อยแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมถ่ายแบบประมาณเท่าไหร่เงี้ยมันคิดว่าจะ400เหมือนกันมันก็แค่แบบร้อยกว่าอะไรเงี้ยเลือกเหยื่อยังไงเขาแค่ใส่กระโปรงครับแค่ใส่กระโปรงใช่เวลาเจอผู้หญิงใส่กระโปรงครับรู้สึกยังไงอ่ะทำไมต้องไปถ่ายเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบดีกว่าอารมณ์แบบผู้การเคยดูหนังปนไหมที่ว่าปนไม่เอาเงินปนเพื่อที่จะแบบให้รู้ว่าแบบผมปนธนาคารนี้ได้อะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นอะแบบปนแล้วแบบไม่ได้เอาเงินอะผมก็เหมือนกันผมถ่ายเพื่อที่แบบว่าผมแบบทำได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ต้องการเงินมันเป็นความเข้าใจถูกไหมที่ว่าเข้าใจถูกไหมครับผมเหมือนเป็นการสำเร็จความรู้สึกเราใช่ใช่พอถ่ายได้แล้วเสร็จเป็นยังไงก็เหมือนกับแบบตื่นเต้นดีว่าเราทำได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ต้องการผลลัพธ์ส่วนมากทำเท่าไหร่ไปมีที่ไหนอีกแล้วมีที่ไหนอีกมันอาทิตย์หนึ่งทำกี่ราย3-4รายครับ3-4รายจะทำกลางวันกลางคืนเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาส่วนใหญ่ผมไปวันธรรมดานะวันธรรมดาเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่ค่อยมีคนใส่ชุดแบบกระโปรงอะไรทั้งหมดเก็บไว้ที่ไหนครับภาพเพราะว่ามันเป็นตาบาปกับผู้หญิงถ้ามันหลุดออกไปอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยครับในคอมผมเคยเก็บไว้เหมือนกันแต่ว่าผมลบไปหมดแล้วเตือนภัยผู้หญิงโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่จะไม่ให้โดนคนร้ายมาแอบถ่ายใต้กระโปรงหรือชุดชั้นในทำยังไงก็คงต้องใส่กางเกงผมว่าใส่กางเกงเอาถ้าขึ้นกระไดเลื่อนเนี่ยจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้คนถ่ายใต้กระโปรงก็ใส่กางเกงมาอีกแล้วกางเกงอย่างเดียวเลยครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมไม่เกลียดผู้หญิงแบบนี้หลังจากนี้ผมก็จะให้เกียรติเป็นผู้ชายมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ล่วงละเมิดด้วยวิธีการแอบถ่ายนี่มันไม่ใช่กระไดเลื่อนเนี่ยมันร้านค้าเนี่ยเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยเมื่อบางทีผมไปถ่ายบันไดเลื่อนแล้วผมตามเขาไปถ่ายหน้าอีกทีนึงอ๋อแสดงว่าผมบันไดเลื่อนผมมาถ่ายหน้าเขาไม่ทันผมจะรอเขาแบบหยุดนิ่งเอาไม่เข้าใจทำไมถ่ายใต้กระโปรงเสร็จต้องไปถ่ายหน้าเขาอีกเพราะอะไรก็เพื่อจะได้แบบรู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือถ้าให้ครบความรู้สึกใช่ๆๆจะครบความรู้สึกที่เราบอกปล้นโดยไม่เอาเงินต้องมีหน้าประกอบด้วยว่าใต้กระโปรงอันนี้คือหน้าใครเข้าใจถูกไหม